บอทน้อยแชทบอททำแชทบอทกับบอทน้อยเมื่อผู้ใช้งานสนใจลงทะเบียนโดยส่งข้อความมายังบอทบอทจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเมื่อถามคำถามครบทุกข้อแล้วบอทจะสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องจากนั้นส่งข้อมูลไปยัง Google Sheet ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยบอทน้อยแชทบอทสวัสดีค่ะ EP ที่1 Intent ลงทะเบียนเมื่อเราสร้างบอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทำการเพิ่ม intent ลงทะเบียนเรียนและ intent ยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะไปที่เชนบอทแล้วกดสร้าง intent ใหม่นะคะตั้งชื่อว่า intent ลงทะเบียนเรียนค่ะ intent นี้จะเอาไว้ใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียนและใส่ dialogue ในการลงทะเบียนลงไปนะคะกดสร้าง intent ใหม่ค่ะอีก intent หนึ่งจะตั้งชื่อว่า intent ยืนยันการลงทะเบียนค่ะ intent นี้จะใช้สำหรับแสดงเฟกการลงทะเบียนเรียนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะการออกแบบ fake message ที่ใช้สรุปข้อมูลการลงทะเบียนอันนี้จะเป็นตัวอย่าง fake ที่เราจะใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียนนะคะเราจะเก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ใช้งานชื่อและชื่อเล่นของผู้ใช้งานค่ะในส่วนของชื่อเราจะเก็บชื่อของผู้ใช้งานไว้ในพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า name นะคะและเก็บชื่อเล่นของผู้ใช้งานไว้พารามิเตอร์ที่ชื่อว่า nickname ค่ะต้องปุ่มนะคะสำหรับการยืนยันลงทะเบียนเรียนเราจะเลื่อนลงไปข้างล่างสุดค่ะเลือกใช้เป็น postback นะคะจากนั้นตั้ง label ให้เป็นยืนยันการลงทะเบียนค่ะส่วนของ data เราจะใช้เป็น intent ยืนยันการลงทะเบียนนะคะตั้งชื่อให้เหมือนกับที่เราตั้งข้างบนบอทเลยค่ะส่วนของ display นะคะจะใช้เป็นยืนยันการลงทะเบียนเหมือนกันค่ะจากนั้นเราจะไปเปลี่ยนพารามิเตอร์ของ image นะคะโดยที่ถ้าเราต้องการใช้ภาพที่เก็บรูปมาจากผู้ใช้งานเราจะต้องเปลี่ยนเป็น t_image_url ค่ะจากนั้นให้ทำการก๊อปโค้ดของเฟกนี้มาใช้นะคะกลับไปที่บอทค่ะเราเลือกที่ objectเราไปที่ fake message ค่ะกดเพิ่ม fake message ค่ะทำการวางโค้ดที่ก๊อปมาลงไปนะคะเราตั้งชื่อ fake ค่ะเราจะให้ fake นี้เป็น fake ลงทะเบียนนะคะกด save ค่ะ EP ที่3สร้าง dialogue สอบถามข้อมูลคลิปนี้จะมาสอนสร้าง dialogue สำหรับสอบถามข้อมูลนะคะในขั้นตอนแรกให้เราไปที่ dialogue ค่ะจากนั้นกดไปที่ add นะคะเราจะตั้งชื่อ dialogue นี้ให้ชื่อว่า dialogue สอบถามข้อมูลค่ะจากนั้นเราก็จะทำกันในส่วนนี้เราจะพิมพ์ข้อความทักทายผู้ใช้งานแล้วขอชื่อนามสกุลขอชื่อเล่นแล้วก็ขอรูปที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนนะคะในส่วนแรกจะเป็นการทักทายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่สนใจลงทะเบียนเรียนนะคะขอทราบชื่อนามสกุลผู้สมัครด้วยค่ะจากนั้นเราก็จะเก็บชื่อและนามสกุลของผู้สมัครไว้ในพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า name ค่ะเราจะทำการสร้างโหนดถัดไปนะคะเราเลือก condition เป็น IG ค่ะเราเลือกเป็น character นะคะสำหรับการดักข้อมูลที่ผู้ใช้งานจะพิมพ์เข้ามาค่ะจากนั้นในโหนดที่2เราก็จะถามชื่อเล่นของผู้ใช้งานค่ะเราเก็บชื่อเล่นของผู้ใช้งานไว้ในพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า nickname ค่ะแล้วก็สร้าง condition เพิ่มเติมนะคะเพื่อเอาใช้สำหรับเก็บชื่อเล่นของผู้ใช้งานค่ะก็เป็น IG แล้วก็คาแรคเตอร์เหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นสร้างโหนดถัดไปนะคะโหนดนี้เราจะเก็บภาพจากผู้ใช้งานในการลงทะเบียนและเก็บภาพของผู้ใช้งานเข้าไปในพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า t_image_url จากนั้นสร้าง condition เพิ่มเติมนะคะเราเลือก condition ให้เป็นintent ค่ะกดที่รูปบ้านตรงขวามือตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกเป็น mp image ค่ะเราเลือกใช้ intent นี้สำหรับการดักจับภาพที่ผู้ใช้งานส่งมาให้เพื่อนำไปใช้สำหรับการลงทะเบียนซึ่งจะแสดงบนเฟรกค่ะตั้งโหนดถัดไปนะคะโหนดนี้จะใช้สำหรับการแสดงเฟรกลงทะเบียนเรียนที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเรียนกับเราค่ะกดที่รูปบ้านตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกเป็นเฟรกค่ะเซ็ตลงทะเบียนเรียนค่ะกด select เลยค่ะจากนั้นกด save นะคะจากนั้นกลับไปที่ chatbot ค่ะแล้วเลือกไปที่ intent ลงทะเบียนเรียนค่ะจากนั้นไปที่ bot response นะคะแล้วกด new ค่ะเลือกเป็น existing object นะคะหรือรูปบ้านที่เรากดไปเมื่อกี้ค่ะจากนั้นเลือกเป็น dialog นะคะแล้วเลือก dialog สอบถามข้อมูลลงไปค่ะก
ด select นะคะแล้วกด save ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ dialog สอบถามข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ API สำหรับการลงทะเบียนคลิปนี้จะมาสอนการสร้าง API สำหรับลงทะเบียนนะคะอย่างแรกเราจะต้องมีชีทสำหรับเก็บข้อมูลก่อนค่ะทำการสร้างชีทขึ้นมาใหม่นะคะในตัวอย่างนี้จะตั้งชื่อชีทว่าลงทะเบียนเรียนนะคะชีทนี้จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลในการลงทะเบียนเรียนของผู้ใช้งานในคอลัมน์แรกจะใช้ชื่อคอลัมน์เป็นเดทไทม์นะคะคอลัมน์ที่2เป็นเนมค่ะคอลัมน์ที่3เป็นนิคเนมค่ะและคอลัมน์ที่4เป็น e_image_url นะคะตามชื่อคอลัมน์ตามนี้นะคะคอลัมน์เดทไทม์เอาไว้สำหรับเก็บช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนเรียนค่ะคอลัมน์เนมเอาไว้สำหรับเก็บชื่อและนามสกุลค่ะคอลัมน์นิคเนมก็เอาไว้เก็บชื่อเล่นนะคะแล้วคอลัมน์ e_image_url เอาไว้สำหรับเก็บภาพของผู้ใช้งานค่ะจากนั้นเราจะไปที่App Script นะคะเราจะใช้ Google App Script สำหรับการเขียนโค้ด API ค่ะกด Start Scripting นะคะสร้างโครงการใหม่ค่ะตั้งชื่อ App Script นะคะตั้งชื่อว่าลงทะเบียนเรียนค่ะจากนั้นเราจะใช้ตัวอย่างโค้ดจาก Handbook นะคะคอปมาแล้วนำมาวางเลยค่ะจะสังเกตได้ว่ามีส่วนที่เราต้องแก้ไขเองนะคะนั่นก็คือ URL ของชีทค่ะแล้วก็ชีทเนมค่ะกลับไปที่ Google Sheet นะคะจากนั้นกด Share Permission ค่ะให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์สามารถแก้ไขได้นะคะจากนั้นก๊อป URL ของ Google Sheet ไปใช้ค่ะเอา URL ของ Google Sheet มาวางแทนตัวดอกจันนี้นะคะในส่วนของ Sheet by Name ตรงนี้เราจะใช้เป็นชื่อของ Sheet หรือก็คือชื่อของแผนงานที่อยู่ข้างล่างซ้ายนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น Sheet 1ค่ะจากนั้นมาสังเกตในบรรทัดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีตัวแปรอยู่ทั้งหมด4ตัวค่ะมี Date Time มี Nameมี nickname แล้วก็ e_image_url ค่ะแล้วเราก็จะเรียกตัวแปรที่เป็น name ชื่อเล่น e_image_url ตามนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าชื่อของตัวแปรตรงนี้เหมือนกันกับชื่อของคอลัมน์ใน Google Sheet นะคะเมื่อเราทำการวางลิงก์ของ Google Sheet ลงไปเปลี่ยนชื่อชีทเรียบร้อยเช็คตัวแปรที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปใน Google Sheet แล้วในส่วนของบรรทัดที่20ของโค้ดนะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราต้องการส่งให้ผู้ใช้งานเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นขอบคุณค่ะทำการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดเซฟค่ะจากนั้นให้กดไปที่ด้านขวาบนนะคะการทำให้ใช้งานได้ค่ะจะเป็นการ deploy code นะคะเลือกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่จากนั้นเลือกประเภทเป็นเว็บแอปค่ะให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นทุกคนนะคะจากนั้นกดการทำให้ใช้งานได้ค่ะจากนั้นกดให้สิทธิ์การเข้าถึงนะคะกดเลือก account ที่เราใช้สำหรับการเขียนโค้ดนี้ค่ะเลือกเป็น advanced นะคะแล้วเลือกเป็น unsafe ค่ะ allow นะคะจากนั้นกดกากบาททิ้งได้แล้วค่ะโค้ดนี้ก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะคะโดยเราจะก๊อป URL ของ App Script นี้ไปใช้กับบอทน้อยค่ะกดคัดลอกมานะคะจากนั้นเราจะกลับไปที่บอทน้อยค่ะเราเลือกทางซ้ายมือให้เป็น API นะคะจากนั้นกด add ค่ะตั้งชื่อ API ที่เราต้องการใช้นะคะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลงทะเบียนเรียนค่ะใช้เมธอดเป็น get นะคะจากนั้นให้วาง URL ของ App Script ที่เราทำมาตะกี้ลงไปในนี้แหละค่ะโดยเราจะใส่ parameter ข้างหลัง URL ตรงนี้เพิ่มเติมนะคะใช้เป็นเครื่องหมายคำถามจากนั้นตามด้วยตัวแปรที่เราตั้งบน App Script ตัวแปรที่เราตั้งบน App Script ทั้งหมดก็จะมีตัวแปร name ตัวแปร nickname แล้วก็ p_image_url ค่ะเช็คตัวพารามิเตอร์ที่เราเรียกใช้งานนะคะตรงนี้เป็น name ค่ะตรงนี้ขอ nickname ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นขอภาพจากผู้ใช้งานนะคะสำหรับฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นตัวแปรที่เราตั้งชื่อไว้ข้างบน App Script ค่ะและตัวแปรทางด้านขวาจะเป็นพารามิเตอร์บนบอทน้อยค่ะเมื่อเราเปลี่ยน type URL ให้เป็นพารามิเตอร์ที่เราต้องการเรียกใช้งานแล้วให้กด save ค่ะจากนั้นให้นำ API นี้ไปใส่ใน intent ยืนยันลงทะเบียนนะคะก็ต้องเทรนบอทค่ะแล้วเลือก intent ยืนยันการลงทะเบียนค่ะไปที่บอท response นะคะจากนั้นกด new ค่ะแล้วเลือกเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปบ้านตรงนี้นะคะจากนั้นเลือก API ลงทะเบียนเรียนค่ะกด select นะคะจากนั้นกดตัว text นะคะแล้วพิมพ์ใช้คำสั่งให้ chatbot แสดง API ลงทะเบียนเรียนค่ะอย่าลืมใส่ dot resolve ลงไปด้วยนะคะจากนั้นกด save ค่ะใน intent ลงทะเบียนเรียนนะคะให้เทรนบอทไว้ว่าเมื่อผู้ใช้งานพิมพ์ว่าลงทะเบียนเรียนก็จะเข้ามาใน intent นี้ค่ะก็เทรนนะคะ
นี่จะเป็นตัวอย่างการใช้งานบอทสำหรับการลงทะเบียนเรียนค่ะเมื่อเราพิมพ์ไปว่าลงทะเบียนเรียนจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ไดอะล็อกการลงทะเบียนเรียนค่ะบอทก็จะขอชื่อนามสกุลของเราไปนะคะจากนั้นบอทก็ขอชื่อเล่นค่ะแล้วขอรูปที่ใช้ในการลงทะเบียนนะคะทำการแทรกรูปในการลงทะเบียนเรียนค่ะเมื่อลงทะเบียนเรียนเสร็จนะคะก็จะเห็นว่าบอทส่งเป็นเฟกลงทะเบียนเรียนมาให้ค่ะจะมีภาพที่เราส่งไปชื่อและนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นของผู้ใช้งานค่ะเมื่อเรากดยืนยันการลงทะเบียนบอทก็จะตอบกลับมาว่าขอบคุณค่ะทำการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วตามที่เราได้ใส่เข้าไปในบรรทัดที่20ของแอปสคริปต์นะคะ